ทุกขสะมุทยะอริยสัตว์นี้เป็นเหตุเกิดในภพเข็นมีความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์ใหม่สามเหล่านี้คือกามภพและวิภพตัณหาความต้องการทุกขะนิโรธะอริยสัตว์ดับผลาญคือทุกข์ทรมานความสำรอกดับหมดไปความสละคืนปล่อยวางความพ้นห่างไม่ติดในตัณหาสาเหตุใหญ่โดยไม่เหลือในสันดานทุกขะนิโรธะคามินีปฏิบัติการให้ถึงความดับผลาญด้วยหนทาง8เส้นทางเรียกอริยสัจปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาศีลอยู่ระหว่างกลางปัญญาวางไว้ข้างหน้าตอนท้ายเป็นสมาธิเรียกว่าทางซ้ายกลางมีคำอธิบายองค์มรรคไว้อย่างกระจ่างแจ่มแจ้งเป็นแนวทางสู่เมืองทิพย์พระนิพพานสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เห็นในทุกขันธ์ในสาเหตุแห่งทุกนั้นในความดับทุกลุกลามสัมมาสังกัปปะดำริจักออกจากกามไม่พยาบาทสามและไม่เบียดเบียนผู้ใดสัมมาวาจาเป็นเจตนาเว้นพูดเท็จไปสอดเสียดคำหยาบคายและเพ้อเจ้อขาดหลักการสัมมากัมมันตะเว้นการฆ่าลักทรัพย์บานและประพฤติผิดในการเสพกามไม่ใช่ภัญญาสัมมาอาชีวะคือพระอริยสาวกในพระสาวกละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบธรรมสัมมาวายามะยังฉันทะให้เกิดตามปรารภความเพียรงามประคองจิตให้มั่นคงเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปหื่นที่ยังคงไม่เกิดขึ้นแล้วปลงบาปที่เกิดให้หมดไปเพื่อความเกิดกุศลธรรมมงคลที่ยังไม่เกิดขึ้นและยังให้ฉันทะเกิดพยายามประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อการอยู่ไม่เลื่อนข้ามไม่เลื่อนข้ามไพบูลย์เจริญงามแห่งกุศลทำต่อไปสัมมาสตินี้เป็นผู้มีความเพียรใหญ่เห็นกายภายในกายพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาหนาในเวทนาอยู่ยงเห็นจิตในจิตอยู่เป
เป็นผู้มีความเพียรคงเห็นธรรมในธรรมยงกำจัดโลกและทุกข์ใจขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์อาสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5ทุ่มเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 MHz และอีกที่หนึ่งคือวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุสสวระบบ FM 104.5 อันนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีก็เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนเช้าดังนั้นวันนี้วันอาทิตย์และวันนี้ก็เป็นวันพระวันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี้ด้วยวันนี้ก็ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในตอน ตอนกลางวันก่อนเพลตั้งแต่10นาฬิกาแล้ววันนี้ก็ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรเสร็จสิ้นไปตอนนี้ก็มีคุณโยมศรีวันชัยวงศาแล้วก็ท่านพระครูสิริอาภากรอ๋อหลวงพ่อ เจ้าคณะอำเภอแม่ริมโอ้สาธุสาธุครับหลวงพ่อวัดศรีบุญเรืองโอ้วันนี้เป็นวันพระนี่ก็ตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมยาวหน่อยก็เลยจะไม่มีเวลาเลยบันทึกไว้ตอนนี้บันทึกไว้ตอนนี้นะขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับแล้วก็คุณโยมด้วยศรีวันชัยวงศาเนื่องจากว่าวันนี้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยที่เคยใช้ทุกวัน
นะสวัยเทพบุญเนี่ยนะเฟสของสวัยเทพบุญเนี่ยก็วันนี้ก็เลยเป็นเทพบุญสวัยดูจอดูจะมืดมืดหน่อยเออนะดูจอดูจะมืดมืดหน่อยสำหรับเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกนะวันนี้ก็ยังอยู่ในสัจจวิภังคสูตรเป็นสูตรที่11ในวิภังควรรคแห่งอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ตันตปิฎกเล่มที่14เป็นมัชฌิมนิกายเล่มสุดท้ายตอนนี้ก็อยู่ในหน้าที่421หน้า421แล้วก็ข้อที่374หน้าที่ว่ามาก็เป็นเรื่องของทุกขะทุกอริยสัจธรรม4ประการว่าไปแล้ว1ข้อคือข้อที่1ทุกขะอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์วันนี้จะเป็นข้อที่2 3 4แล้วก็คงจะเป็นวันสุดท้ายและจบสูตรที่11ในวรรคนี้มีอยู่12สูตรก็ถ้ามีเวลาก็จะได้ต่อเลยสูตรที่12ในวันนี้ นะเพราะว่าสูตรนี้ก็เหลืออยู่อีกข้อเดียวนะอีก3ข้อซึ่งก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากสำหรับวันนี้ FC ทั้งหลายถ้าไม่มีนะเทพบุญนะเทพบุญสวัยจะกลับกันนะจะกลับกันเพราะว่าของสวัยเทพบุญเนี่ยที่ออกอากาศทุกวันวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคเนี่ยเปิดไม่ได้เปิดหน้าจอหาเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดเนี่ยมันหาไม่เจอเปิดไม่ออกไม่รู้ยังไงท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสิริอาภากรต้องขอหลวงพ่อช่วยแก้ไขบอกวิธีหน่อยละจะหลวงพ่อบอกวิธีหน่อยวันนี้ก็มาในข้อที่374ทุกขสมุทัยอริยสัจข้อที่ที่2ข้อที่1ทุกข้อที่2สมุทัยทุกขสมุทัยสัจจะนี่ก็หมายถึงว่าอริยสัจธรรมที่ว่าด้วยสาเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งสาเหตุแห่งความทุกข์นี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากันมาบ่อยๆนะว่ากันมาบ่อยๆแต่ตอนนี้เป็นรายละเอียดนะเกี่ยวกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้อธิบายต่อในเนื้อหาสาระโดยพิสดารคือพระพุทธองค์ได้ตรัสโดยย่อได้ตรัสไว้โดยย่อแล้วก็เสด็จกลับไปที่ประทับแล้วก็ได้แนะนำเอาไว้ให้ภิกษุทั้งหลายได้รับฟังหรือได้สอบถามรายละเอียดจากท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเหมือนกันนะคือแนะนำไว้ว่าท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดแล้วก็มีความอนุเคราะห์มีความสามารถ
ในการที่จะอธิบายให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งในเนื้อหาสาระได้เลยนะหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จไปก็เป็นหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรในการที่จะได้อธิบายรายละเอียดในเนื้อหาสาระต่อไปแล้วก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ในข้อที่หนึ่งอริยสัจธรรมข้อที่หนึ่งซึ่งอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสัจวิพังคสูตรนี่ถ้าจะว่าไปก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะแต่ในที่นี้เขาจะหมายถึงว่ามีการจำแนกจำแนกสัจจะก็คือจำแนกสัจจะก็คือสัจธรรมอริยสัจธรรมในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกของธรรมะของพระสูตรในพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งแรกเราเรียกกันว่าปฐมเทศนาหรือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี่ก็ว่าเรื่อยมาตั้งแต่ที่สุดตรงสองอย่างนะกามสุขานิการุโยคคือการประกอบในเรื่องของกามกามคุณการยึดติดยึดมั่นในเรื่องของกามแล้วก็ที่อัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำความให้ลำบากทำให้ตัวเองลำบากสองอย่างนี้เป็นเบื้องแรกแล้วก็มาถึงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางกามแล้วก็ไม่สุดตรงไปทางการทำตัวเองให้ลำบากอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็อยู่ในทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งประกอบไปด้วยองค์8ประการมีหนทางมีเส้นทางอยู่8ประการถึงจะอยู่ในข้อสุดท้ายของอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้คือข้อที่4เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ตอนนี้เราก็มาดูในข้อที่3กันก่อนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายเพิ่มเติมจากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อในข้อที่374ทุกขสมุทยอริยสัจก็เหมือนที่ปะหน้าไว้ที่ปะหน้าธรรมะไว้เหมือนกับขัดขึ้นเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอุเทศแต่ว่าเป็นบทประพันธ์เป็นกาบยานีหน้าห้าหลังหกนะ ก็คือทุกขสมุทยะอริยสัจนี้เป็นเหตุเกิดในภพเข็นมีความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์ใหม่3เหล่านี้คืออารมณ์3อย่างคือกามภพคือกามภพกามภพและวิภพตัณหาความต้องการภพตัณหาความต้องการอันนี้ก็คือบอกว่ามีสาเหตุอยู่3อย่างคือตัณหา3ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาซึ่งในนี้ได้บอกไว้ว่าอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์คือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดในภพใหม่สรคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุที่ให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา
ที่ว่าในภพใหม่เนี่ยหมายถึงว่ากามตัณหาเนี่ยความต้องการความอยากที่แปลกันในหลายสำนวนเนี่ยนะครับว่าตัณหาเนี่ยที่จริงมันก็คือความอยากความต้องการบางคนก็ไปแปลว่าตาหันบ้างอย่างสำนักอโศกหลวงพ่อโพธิลักษณ์นี่ซึ่งประกาศตัวเองก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันนะก็บอกว่าก็แปลว่าตาหันคือเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยก็หันไปหันมาเหมือนกันนะตานี่หันไปหันมาบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีส่วนใหญ่หันไปใจในทางดีตาก็หันไปหันมาเลยต้องการอยากได้นี่นะนี่คือก็แปลกลับแปลสับตรงข้ามแปลกระสับแปลสับตรงข้ามมีโยมมาก็ยังกำลังกำลังบันทึกรายการอยู่เนอะมีโยมอ่ะไม่เป็นไรฮันนี่ยันนิทัเคนะขันยานิทัโอ้สาธุสาธุอ่านยากหน่อยขันยานิทัขันยานิทัขันยานิทัสาธุ ต้องขออภัยวันนี้มันเป็นเฟสอีกเฟสใหม่อีกเฟสหนึ่งมีอยู่3ด้วยกันนะก็มีขันสวัยเทพบุญแล้วก็อันนี้เทพบุญสวัยแล้วมีอีกอันหนึ่งเป็นเทวปุญโญเทวปุญโญสำหรับทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ก็หมายถึงว่ามีสาเหตุ3อย่างคือกามตัณหาในเรื่องของกามคุณทั้ง5ในเรื่องของกามคุณทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของที่มาถูกต้องมาสัมผัสกับร่างกายพระสัพพันยูเจ้าเดชเมืองวัดเชียงยูนโอ้สาธุท่านอาจารย์วัดเชียงยืนบอกพระสัพพันยูเจ้าเลยนะนี่นะมันอยู่เจ้าเด็กเมืองนี่วัดเชียงยืนโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วัดเชียงยืนท่านอาจารย์วิตันท่านอาจารย์อาจารย์มหาวิตันโอ้สาธุครับผมสาธุสาธุ นี่เดชเมืองเลยนะนี่ผู้มีกิเลสมาแล้วผู้มีกิเลสบอกว่าสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอรับนะเมื่อกี้ก็คุยกันก่อนเข้ารายการทีหนึ่งจะได้ไม่ได้บอกว่าเฟสเก่านั้นน่ะมันออกมันขัดข้องนะมันขัดข้องอย่างแก้ไขไม่ทัน
แก้ไขไม่ทันทีนี้อันที่สองภวะตัณหานี่ก็ว่าบ่อยๆเหมือนกันก็คือเรื่องของความอยากความอยากในภพความอยากในภพคือที่อยู่ที่อาศัยรวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยหมายถึงที่ดินที่อยู่ในภพต่างๆแล้วก็อันนี้ในภพนี้นะถ้าเป็นในภพหน้าก็อาจจะหมายถึงอย่างในสวรรค์นะบนสวรรค์นู่นหรือในภพของในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นภพเป็นที่อยู่ดังต่างรวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยถือว่าเป็นภพด้วยเช่นในทางบ้านเมืองปัจจุบันนี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะตำแหน่งนะตำแหน่งผู้ว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงนี่ขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในบ้านในเมืองทั้งหลายอย่างในประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยนี่ก็มีระบบนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีนะเหล่านี้เป็นเรามีเป็นภพทั้งหมดนะรวมทั้งตำแหน่งของรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอาจารย์ครับผมตู้กันแล้วก่อนผมจะกลัวครับว่าเดี๋ยวขอมันเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลัวเข้าเดี๋ยวผมจะช่วยทำบ้านดูครับโอ้ยเดี๋ยวต่อไปสำหรับในเรื่องของภาวะตัณหานี่ก็ดังที่เราได้คุยกันเราได้คุยกันมาบ่อยๆเรื่องของที่ดินที่ถูกบนที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆอย่างบ้านตำบลอำเภอจังหวัดอันที่ต่างๆเด้อเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าผมโน้นแล้วแก้แสงโน้นแล้วแล้วเดี๋ยวไปคุยกันเนาะครับเดี๋ยวคุยกันตำบลอำเภอจังหวัดประเทศรวมไปถึงในโลกซึ่งแบ่งเป็นทวีปทวีปเอเชียทวีปยุโรปอเมริกาแอฟริกาออสเตรเลียอย่างเงี้ยทั้ง5ทวีปนี่นะแต่ทวีปนี่คือว่าเป็นภพหนึ่งๆไงว่าที่อยู่หนึ่งแล้วก็เป็นความมีคำว่าตัณหามีความอยากมีความต้องการมีความอยากมีความต้องการที่เกิดปัญหากันอยู่เรื่องกามตัณหานั้นก็มีปัญหาอยู่มากมายในเรื่องของกามคุณทั้งหลายเรื่องสามีภรรยาเรื่องแย่งเขาเรียกว่าแย่งที่กันอยู่แย่งคู่กันครองเนี่ยแย่งที่กันอยู่แย่งคู่กันครองแย่งที่กันอยู่ก็คือภาวะตัณหา
ย่งคู่กันครองนี่ก็คือกามตัณหาย่งคู่กันครองนี่คือกามตัณหาส่วนวิภวตัณหานี่ก็เกี่ยวเนื่องกับทั้งสองอย่างคือเมื่อได้ต้องการกามตัณหาได้มาแล้วได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สิ่งของมาแล้วเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้ขึ้นมาไม่ต้องการขึ้นมานี่เรียกว่าวิภวะนะตัณหาแล้วก็ภวตัณหาก็เหมือนกันเมื่อได้ที่อยู่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากได้อีกเบื่อหน่ายเช่นเกิดมาได้ตำแหน่งเป็นคนได้ตำแหน่งเป็นคนมาแล้วนี่เกิดความทุกข์ไม่อยากจะอยู่ฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกเป็นวิภวะตัณหาได้สามีได้ปัญญามาแล้วก็เกิดความทะเลาะบอกแวงไม่อยากจะอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าวิภวะตัณหาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักอยู่เหมือนกันไม่อยากอยู่ละไม่อยากมีละไม่อยากได้แล้วได้มาแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วอะไรอย่างงี้นะ ดังนั้นทุกขสมุทัยอริยสัจหรืออริยสัจธรรมข้อที่2คือสาเหตุของความทุกข์นี่ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปข้อที่3ทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์ที่1เป็นทุกข์ใช่ไหมข้อที่2พูดถึงสาเหตุของมันอันที่3นี่คือการดับอินสมเทพินพูดผิดมาหลายวันวันนี้เจอตัวจริงขึ้นมางานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพนันเจ็ดสีพนันเจ็ดสีพระคลายกวัดเจ็ดลิ้นก็บอกก็เลยว่าเอ๊ะมันออกเสียงยังไงเนี่ยทับพินทับพินเขียนว่านี่นะ TA เนี่ยนะ TAPIN ทอินก็บอกว่าไม่ใช่เหมือนกันเป็นเทพินเหมือนกันโอ้เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งออกเสียงผิดมาหลายวันสาธุสาธุสาธุกราบไหว้สาครับโอ้วันนี้ต้องขออภัยมันไม่ใช่เครื่องเก่านะเป็นเฟซก็เป็นเฟซใหม่อีกเฟซหนึ่งเฟซนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เทพบุญสวัยแต่เทพที่เคยใช้อยู่บ่อยๆวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคใช้ไม่ได้ก็อันนั้นสวัยเทพบุญแต่ก็เฟซนี้ก็แท็กไม่เหมือนกันนะจัดออกหมดพร้อมกันทั้ง3เหมือนกันแท็กไว้ทั้งเทวปุญโญสวัยเทพบุญแล้วก็เทพบุญสวัยนี่อันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครเปิดเข้าดูเข้าชมนะต้องขออภัยนี้ FC ที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับ Facebook ไลฟ์ตัวนี้ก็ต้องขออภัยนะวันนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการดับคืออริยสัจธรรมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหาบำเพ็ญบารมีมานานที่ต้องการก็คือสิ่งนี้คือชีวิตของเราเนี่ยคนเราเนี่ยมีอยู่4อย่างเนี่ยคือมีทุกข์มีสาเหตุของความทุกข์มัน
เสร็จแล้วก็เมื่อรู้จักว่าเป็นทุกข์แล้วรู้สาเหตุของความทุกข์แล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการดับการดับการทำให้มันหมดไปการทำให้มันหายไปอย่างในนี้ได้บอกรายละเอียดไว้ว่าคือความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความปล่อยวางความสละคืนความพ้นและความไม่ติดอยู่ความพ้นความไม่ติดอยู่ก็คือเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีทุกข์แล้วก็มีสาเหตุของมันพุทธองค์ทรงแสดงสาเหตุของมันเอากิตติพงศ์มณีชัยสาธุสาธุตอนกลางวันนี้ก็เจอกันนะมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพบอกไหว้สาครับเออนะไหว้สาตอนกลางวันตอนเพลตอนเวทเจอกันหน่อยสาธุสาธุ เป็นการแก้ปัญหาพระจรกายานพโลพระอาจารย์จอสาธุกับผมกับคุณว่าอันนี้โอ้เดี๋ยว FC ใหม่นี่ FC ใหม่จรกาเหมือนกับปีจอเนาะนี่เหมือนกับปีจอเลยอาจารย์จอนี่นะสาธุครับผมนะมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอันนี้ก็โอ้นี่สุดท้ายแล้วมั้งนี่ก็จะหมดเวลาแล้วยังเหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกนิดหน่อยก็คือการดับทุกข์ทีนี้มันก็ต้องมีวิธีการดับทุกข์ที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้เหลือเนี่ยสำรอกออกไปดับออกไปไม่ให้มันเหลือนี่จะทำยังไงโดยวิธีนี่บอกวิธีมานิดหน่อยคือปล่อยวางนะปล่อยวางหรือไม่ก็สละคืนนี่ถ้าอย่างในอานาปานสตินั้นเราจะใช้คำว่าปฏินิสคานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีก็คือการสละคืนไปสละกิเลสสละเนี่ยความทุกข์เนี่ยตัณหาเนี่ยกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิวัตให้คืนไปนั่นเองความพ้นก็คือพ้นจากกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาคือพ้นจากสาเหตุของความทุกข์นะแล้วมันก็จึงจะไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่ติดอยู่นี่คือลักษณะไม่ติดอยู่ในอะไรก็ไม่ติดอยู่ในตัณหาทั้ง3อย่างนะไม่ติดอยู่ในตัณหาทั้ง3อย่างนี่คือเป้าหมายในตัวที่3คือความดับหรือนิโรธนิโรธในข้อที่3เหมือนถ้าจะว่าไปถ้าจะเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับหมอคุณหมอได้เห็นคนไข้ก็คือคนที่ได้รับความทุกข์เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันเกิดมาจากอะไรสาเหตุของไข้สาเหตุของความเป็นไข้ความเจ็บป่วยมันมาจากอะไรเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็ลงมือทำการรักษาคือคอยกำจัดคือนิโรธนี่แหละก็คือนิโรธกำจัดให้มันหมดไปแต่ก่อนจะกำจัดให้หมดไปก็ต้องไปข้อที่4ข้อที่4ที่เราเรียกกันว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานี้ก็คืออริยสัจข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทำยังไงมีปฏิบัติยังไงให้มันถึงความดับทุกข์ในที่นี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงอริยมรรค
คือทางอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นตั้งจิตมั่นไว้ชอบอย่างที่ป่าหน้าไว้ก็คือว่าไม่โลดสัมมาทิฏฐิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาในที่นี้บอกว่าศีลอยู่ระหว่างกลางปัญญาวางไว้ข้างหน้าตอนท้ายเป็นสมาธิเรียกว่าทางสายกลางมีคำอธิบายองค์มรรคไว้อย่างกระจ่างแจ่มแจ้งเป็นแนวทางสู่เมืองทิพย์พระนิพพานจะเริ่มสมาธิติสมาสังกัปปะสมาวาจาสมาธิเป็นต้นไปนะนั่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวทางหรือหนทางในการที่จะเข้าไปสู่ความดับทุกข์เหมือนกับคุณหมอคุณหมอเมื่อรู้วิธีการที่จะดับแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าลงมือทำหาแนวทางว่าจะปฏิบัติยังไงในเหมือนกันเลยการแก้ปัญหาชีวิตก็เหมือนกับคุณหมอแก้ปัญหาให้กับคนไข้เหมือนกับแก้ปัญหาให้กับคนไข้สัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เห็นในทุกขันหมายถึงในขันห้าของเราเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสาเหตุแห่งทุกนั้นในความดับทุกลุกลามในความดับทุกที่มันเกิดขึ้นมันที่มันลุกลามมันเกิดขึ้นแล้วมันกำเริบมันกำเริบขึ้นแล้วอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่ว่ามีความเห็นชอบคือเห็นอย่างนี้เห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนี่ที่ว่าไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกนิโรธความรู้ในทุกนิโรธถ้าขาไม่มีปฏิปทาตัวนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันหมายถึงว่ารู้จักทุกรู้จักสาเหตุของความทุกรู้จักการดับทุกนี่คือการดับตัณหาแล้วก็รู้จักวิธีที่จะปฏิบัตินำเข้าไปสู่ความดับทุกตัวนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิต่อไปสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนั่นก็เป้าใหญ่ของการดำริชอบนี่โอสรพงษ์สานุวิทย์สาธุสาธุกราบถวายความเคารพครับอยู่ดีสบายดีนะครับโอ้โหสาธุสบายดีสบายดีตอนนี้น้ำหนักลงนี่เรื่องมานะที่เห็นกระดูกนี่นะน้ำหนักลงไป10กิโลลดน้ำหนักไป10กิโลเดี๋ยวดูกันเป็นพระด้วยหรือเปล่านะคุมมุมมองไม่เห็นชัดอยู่สดาวีนะครับเอา FC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปา
ท่านอาจารย์สุริยันต์กำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้มาทีหลังคงจะไปหาที่เฟซเก่าให้เจอใจเฟซใหม่เฟซเก่าขัดข้องวันนี้เฟซเก่าขัดข้องเอานี่ FC ใหม่แล้วพงศ์สารุเป็นพระขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ก็ท่านFC ตัวจริงของเราเนี่ยกำลังเตรียมงานตอนนี้ก็เดี๋ยว5โมงนี้ก็จะมีเทศวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นองค์แสดงจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญเป็นวันพระปกติก็เทศทุกวันทุกวันพระ5โมงเย็นแต่วันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเดชพระคุณหลวงก็จะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วก็เวียนเทียนบูชาพระบรมธาตุแล้วก็สวดบูชาพระบรมธาตุเสร็จแล้วก็มาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นประจำทุกวันพระอันนี้ท่านอาจารย์สุริยันต์คำปาก็บอกว่ากราบนมัสการครับผมพระอาจารย์สาธุสาธุเดี๋ยวก็จะได้เตรียมไปฟังเทศนะจบรายการนี้เดี๋ยวจะไปฟังเทศเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้มาดูเนื้อหาอีกหน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลาเนื้อหาที่ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาต่อไปสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะดำริจะออกจากกามไม่พระยาบาทสามและไม่เบียนผู้ใดนี่สำคัญอยู่ตรงนี้คือสัมมาสังกัปปะในว่าดำริชอบเนี่ยคือออกจากสามอย่างเนี่ยออกจากกามแล้วก็พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนนี่ก็คือวิหิงสาก็คือวิตกนั่นเองวิตก3อย่างกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราพูดถึงเรื่องของการตรึกตรองนี่นะการตรึกเนี่ยก็วิตก3อย่างนี้การออกจากดำริการดำริการคิดที่ชอบที่ว่าดำริชอบนี่คือดำริที่ออกจากกาม3อย่างเนี่ยแล้วเข้าไปออกจากพยาบาทกามพยาบาทเบียดเบียนออกจากวิตก3อย่างนี้แหละกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะสัมมาวาจาเป็นเจตนาเว้นพูดเท็จไปสอดเสียดคำหยาบคายและเพ้อเจ้อขาดหลักการพูดเพ้อเจ้อไม่มีหลักการฝันกลางวันเรียกฝันกลางวันธรรมวาจานี่นะพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็คืออกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถข้อที่ว่าด้วยวาจา4อย่างกายกรรม3วจีกรรม4นั่นแหละวจีกรรม4วจีกรรมสี่ตัวมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะเว้นการฆ่าลักทรัพย์บานและประพฤติผิดในการเสพกามไม่ใช่ภัญญาเสพกามไม่ใช่ผัวเมียคือไม่ใช่ภัญญาของตัวเองไม่ใช่สามีของตัวเองนะอันนี้คือก็คือกายกรรม3กายกรรม3 1ฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดในกามนั่นเองนี่ก็คือในเรื่องของสัมมากัมมันตะที่ว่าทำการงานชอบนี่นะทำงานชอบคือทำการงานอย่างนี้สัมมาอาชีวะคือพระอริยะคือพระอริยสาวกในวกระยะสาวกละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบธรรม
ด้วยสัมมาอาชีวะโดยเฉพาะจะเจาะจงไปที่พระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายโดยการบิณฑบาตโดยการบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนไม่โกงไม่ชอบโกงรวมถึงสืบเนื่องมาจากการทำงานนี่แหละการทำงานหาเงินมาก็เป็นการนำมาเลี้ยงชีวิตที่มาของสิ่งที่จะนำมาเลี้ยงชีวิตนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่ใช่ได้มาโดยการการโกงการช่อราดบังหลวงอะไรต่างๆซึ่งมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเศร้าหมองพระอธิการอารักษ์ยานโธนะยานธรรมโมท่านเจ้าอธิการอารักษ์นู่นอำเภอลีจังหวัดลำพูนมาแล้ววันนี้โอ้นานแล้วนี่หายไปนานเป็นเดือนนะเนี่ยไม่ได้เข้ามาในรายการแต่ที่ว่าหายนั้นไม่โทษเพราะว่ารายการไม่ค่อยได้จัดก็เพิ่งมาจัด 2-3 วันวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคทางอินเทอร์เน็ตบ้างทาง Wi-Fi บ้างก็กำลังได้ Wi-Fi ดีมาแล้วนี่ Wi-Fi ของสถานีวิทยุของเรานี่เองต่อไปสัมมาวายามะสัมมาวายามะยังฉันทะให้เกิดตามปรารภความเพียรงามประคองจิตให้มั่นคงเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอื่นที่ยังคงไม่เกิดขึ้นแล้วโปร่งบาปที่เกิดให้หมดไปเพื่อความเกิดกุศลธรรมมงคลที่ยังไม่เกิดขึ้นและยังให้ฉันทะเกิดพยายามประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อการอยู่ไม่เลือนข้ามไพบูลย์เจริญงามแห่งกุศลธรรมต่อไปนี่ก็หมายถึงว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะความเพียรก็คือสัมมาประธานสัมมาประธาน4ได้แก่มีความพยายามในการที่จะกำจัดอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วในตัวเราแล้วก็2ป้องกันก่อนพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็2ละถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามมีความเพียรไม่ว่าจะไม่ก็พยายามละที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็3พยายามให้กุศลธรรมสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น4พยายามรักษารักษาในสัมมาประธาน4นะฮะรักษากุศลธรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปเหมือนเกลือรักษาความเค็มอะไรนะอันนี้ก็สัมมาวายามะต่อไปสัมมาสติสัมมาสตินี้เป็นผู้มีความเพียรใหญ่เห็นกายภายในกายพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาหนาในเวทนาอยู่ยงเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผู้มีความเพียรคงเห็นธรรมในธรรมยงกำจัดโลกและทุกข์ใจคืออภิชฌาและโทมนัสกำจัดอภิชฌาและโทมนัสที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นให้หมดไปให้สิ้นไปเอาดูไปดูมาหมดเวลาพอดีจบพอดีสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสติเนี่ยก็มีสติมีความเพียรมีความพยายามพิจารณาเห็นกายในกายเหมือนเดียวกันเห็นกายในกายอยู่เห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมกำจัดอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติส่วนสมาธิสุดท้ายคือสัมมาสมาธินี่
เน้นในเรื่องของการมีจิตสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานสุดท้ายในที่สุดเนี่ยสัมมาสมาธิพอดีวันนี้ท่านเจ้าอธิการอารักษ์ยะธรรมโมเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้ขอโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการในวันนี้ต้องขออภัยที่มันไม่ได้ใช้Facebook เดิมชื่อเดิมนะก็เลยก็คงหาเจอกันในภายหลังนะ FC เก่าๆเดิมๆทั้งหลายก็หายไปมากไม่จะหายไปก็คงไม่ได้มาหาเฟซนี้ไม่เจอเนี่ยต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตราฐานเดียวขอเจริญพร